ขอลูกแม่ได้ขอเรขาเธอโอเคไหมวิเจทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้เธอมาทำอะไรแกไหมแกไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแม่แม่หนูโอเคดีค่ะหนูโอเคนี่นะฉันโอเคนะคุณมาเฟียแล้ววิเจล่ะมันหนีไปได้ให้อภัยผมด้วยนี่ไม่จำเป็นต้องขอโทษเลยนะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณช่วยฉันเอาไว้แท้ๆเลยไม่ผมทำได้ไม่ดีเลยผมต้องแก้ไขตัวเองผมสัญญาว่าผมจะปกป้องลูกสาวป้าแต่ผมทำไม่ได้ตามที่พูดพอแล้วล่ะไม่มีอีกแล้วจากวันนี้ไปทั้งสามคนต้องอยู่ที่นี่ตลอดกาลถ้าใครอยากจะออกไปไหนผมจะให้คนของผมไปด้วยหิวแล้วใช่ไหมเหรอนายยังไม่ได้กินอะไรเลยมามาเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรให้กินนะมามาเอาล่ะเลิกร้องไห้นะมา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 อย่าดราม่าไปหน่อยเลยเธอนะทำตัวให้น่ากลัวน่ากลัวเข้าไว้สิคุณมาเฟียขอบคุณนะคะฉันต้องขอบคุณจริงๆที่ช่วยเรามากมายขนาดนี้แต่ว่าฉันอยู่ที่นี่ฟรีๆไม่ได้ฉันไม่อยากที่จะเป็นปลิงฉันจะไปวัดทุกวันไปทำบุญแล้วก็ไปขอพรด้วยฉันจะพยายามช่วยคนสวนทำงานด้วยนะคะฉันจะได้เลี้ยงครอบครัวฉันได้ด้วยเงินเดือนของฉันน่ะฉันกินไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าเรขาน่ะเธอกินเยอะมากเลยล่ะเรขาอาจจะดูเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าเธอชอบกินมากๆเลยล่ะค่ะครั้งหนึ่งนะเราเคยดูหนังเรื่อง Love Story ด้วยกันแล้วเรขาก็กินซาโมซ่าไป12อันในขณะที่ดูหนัง12อันเลยนะคะมันเยอะมากๆค่าอาหารของเรขากับค่ายาของแม่น่ะมันแพงมากๆฉันคิดว่า 1,000 ต่อเดือนก็คงน่าจะพอแม้แต่คนสวนของคนรวยๆยังได้เงินเดือนไม่ถึง 1,000 เลยเธอเป็นแค่ผู้ช่วยคนสวนนะโอ้ตายจริงฉันไม่ได้จะขอเพิ่มเงินเดือนนะคะฉันจะบอกว่าฉันฉันเก็บเงินเอาไว้ด้วยฉันจะใช้เงินตรงนั้นสำหรับถึงสิ้นเดือนนี้พร้อมกับเงินที่คุณจะให้เป็นเงินเดือนฉันคงทำพันวาแครอทให้เรขากินไม่ได้สักพักแต่ว่าเราน่ะคงจะพอทนไหวถ้าจัดการเงินเก่งขนาดนั้นฉันจะบอกให้นะว่าฉันไม่ให้โบนัสเธอก่อน12เดือนอย่าคำนวณค่าใช้จ่ายก็คำนวณไปอาณาจักรรักนิรันดร์3ทุกวันเวลา 18:50 น.